เดินเลยครับเดินเลยครับเดินเลยครับโดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีนะคะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2510คิวฮับเสื้อกันหนาวคิวที่1ถึง100เนี่ยเจ้าตอนนี้มารอด้านหน้าเวทด้วยนักข่าวแล้วอาจจะแพทย์หญิงนะครับว่าซึมเศร้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สายทางคณะแพทย์ศาสตร์ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับทีมงานไปให้ถึงนะคะโดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีนะคะร่วมกับบริษัทคุณเจ้าเทวีจำกัดค่ะสองนิ้วได้จิตอาสานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะจิตอาสาทุกท่านนะคะที่วันนี้แก้ท้องอืดต้องเสียเก็บนะครับเนาะโอเคอ่ะช่วยกันสามนิ้วเนาะแม่วันนี้วิ่งไหมครับแม่อ๋อคือเช็ดตัวเนาะเอาได้เป็นเท่านั้นคืออ่ะไวไหมครับขยับเท้าคำนี้โอเคอ่ะโอเคอ่ะแค่นี้มองเห็ดกระเทียมกำมือตอนบ่ายวะฮัลโหลครับพี่ปามไปละ3ใบนะจำนวนก็มีสุกกับน้ำพิมพ์เลยเนอะเนาะโอเคอันนี้ก็ยาผมเองก็แนะนำบริษัทเชียงใหม่เบเวอเรจก็ถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเราก็ได้เรียนเก่งความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนเรื่องของสังคมและก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับด้านชุมชนเองด้านของเรื่องของสุขภาพอนามัยในปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้ร่วมกับทางมูลนิธิพยาธิพิรมย์ภักดีคณะแพทย์มหาลัยเชียงใหม่คณะทันตแพทย์มหาลัยเชียงใหม่แล้วก็คณะทันตแพทย์มหาลัยพะเยานะครับได้ร่วมกันออกกิจกรรมให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านให้มีสุขภาพดีแล้วก็ทำเป็นประจำอย่างนี้ครับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดก็เพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดโรคต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะเนื่องจากว่าภาคเหนือนั้นมีพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลแล้วก็ค่อนข้างที่ทุรกันดารฉะนั้นเราเองก็พยายามที่จะหาสถานที่แล้วก็ไปให้ถึงพื้นที่นั้นครับสิงห์อาสาโดยมูลนิธิพยาภิรมย์ภักดีและบริษัทบุญรอดเบเวอรี่ได้จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาตลอดระยะเวลาทั้งหมด35ปีอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้นะครับเราได้ร่วมกับ8มหาวิทยาลัยคณะแพทย์ทั่วประเทศนะครับเราเริ่มที่แรกที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่นะครับโดยเราจัดที่ตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะเราได้นำคณะแพทย์ต่างๆนะครับนักศึกษาแพทย์ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อตรวจนะครับสุขภาพให้กับชาวบ้านนะครับในตำบลแม่สาบนะครับเพื่อให้ชาวบ้านตำบลแม่สาบได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะตลอดระยะเวลา3ปีที่จัดติดต่อกันมานะครับทางคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองนะครับได้มาทำการประเมินนะครับว่าหน่วยแพทย์ที่นี่จัดแล้วนะครับมีคนที่สุขภาพที่ดีขึ้นนะครับได้รับโอกาสในการรักษาได้เข้าถึงคุณหมอนะครับและก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาตอบโจทย์ให้กับชาวบ้านทำให้ชาวบ้านได้รับความสุขมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับคณะทันตะนะครับได้นำรถเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขภาพฟันนะครับในการที่จะทำให้ชาวบ้านนะครับมีสุขภาพฟันที่ดีนะครับและนอกจากนั้นเองนะครับรถที่ได้นำมาเนี่ยทางบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่นะครับได้บริจาคให้กับทางคณะทันตะนะครับแล้วก็ได้นำมาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับวันนี้ก็มีความร่วมมือกับหลายส่วนเลยนะครับนอกจากตัวคณะแพทย์เองก็มีคณะทันตแพทย์แล้วก็มีคณะแพทย์ของคณะทันตแพทย์ของมพยาวนะครับแล้วก็มีทางแพทย์แผนไทยของมช.ด้วยนะครับก็มีทั้งตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจสุขภาพช่องปากมีตรวจคัดกรองเรื่องความเครียดนะครับแล้วก็มีหมอสูมาด้วยเพื่อที่จะดูเรื่องของสูตินรีเวชตรวจภายในนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีตรวจทางหูนะฮะทางหูคอจมูกแล้วก็ฝังเข็มนะครับก็มีหลายอย่างครับผมก็เป็นโรคทั่วไปนะครับก็ที่เมื่อกี้ก็ตรวจดูก็มีปวดหลังปวดเอวปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมนะโรคติดเชื้อเป็นแผลเป็นฝีก็มีโรคทางช่องปากเนี่ยครับแล้วก็มีหลากหลายครับผมแต่ว่าเขาจะเดินทางมาลำบากไปที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับนี่เราขึ้นมาตรวจให้ใกล้ๆนะครับก็ลงไปทีนึงไปที่โรงพยาบาลหรือว่าไปที่โรงพยาบาลที่ในเมืองทีนึงก็จะเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับอันนี้เราก็ช่วยขึ้นมาข้างบนก็จะคัดกรองโรคที่ร้ายแรงออกไปนะถ้ามีปัญหาจริงๆเราก็ส่งต่อนักศึกษาเนี่ยจริงๆเรียนอยู่ในเมืองเราก็ไม่รู้ว่าโรคภายนอกจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเนาะคือคนไข้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้รักษาแต่ตัวโรคใช่มั้ยเราต้องดูทั้งเศรษฐกิจดูทั้งเรื่องสังคมด้วยเค้าบางทีรักษาโรคหายแต่คนไข้เนี่ยหมดตัวก็ไม่ได้ใช่มั้ยครับแบบเนี้ยคือเราต้องดูแลทุกด้านนะครับเวลาน้องๆที่เป็นนักศึกษามาก็จะได้เรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะครับคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับปีนี้เราก็ได้มาออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ร่วมกับทางบริษัทสิงห์นะครับก็ในโครงการสิงห์อาสานะครับเพื่อที่จะมาดูแลประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารนะครับคือพื้นที่นี้จริงๆแล้วอาจจะดูว่าเป็นถนนดำแล้วก็อาจจะไม่ยากลำบากนักค่อนข้างจะเดินทางจากเชียงใหม่ก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วพื้นที่นี้แค่เป็นศูนย์กลางครับเป็นศูนย์กลางของชาวเขาพื้นที่สูงซึ่งหลายคนที่มารวมกันเนี่ยเราจะเห็นว่ามาจากหมู่บ้านบางหมู่บ้านครับซึ่งห่างไปชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงซึ่งชาวบ้านเหล่านี้จริงๆแล้วเวลาจะเดินทางไปรับการรักษาทางด้านทันตกรรมที่ทางภาครัฐจัดหาให้เนี่ยจริงๆเขามีค่าใช้จ่ายดังนั้นการที่เขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายขนาดนี้เขาคงจะไม่ค่อยไหวนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาต้องทิ้งพื้นที่ทำมาหากินต้องจากการทำสวนทำไร่เพื่อไปรับการรักษาซึ่งรอคิวเป็นวันๆเนี่ยก็เป็นความยากลำบากสำหรับเขาวันนี้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรานำเก้าอี้ทำฟันมาทั้งหมด13ชุดครับก็จะแบ่งเป็นชุดอุดฟัน7ชุดครับผูดหินปูนอีก6ชุดในขณะเดียวกันเราสามารถให้บริการอุดฟันถอนฟันขุดหินปูนรวมทั้งผ่าฟันพูดง่ายๆได้นะครับก็จะทำการรักษาให้กับประชาชนชาวบ้านซึ่งเราคาดหวังว่าจะมีผู้มารับบริการทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก180คนทางเชียงใหม่เราเองเนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าพื้นที่ที่ยากลำบากต่อการเข้าถึงที่สุดของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่การรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือของเชียงใหม่คืออมก๋อยจัดว่าเป็นพื้นที่ที่ยากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อำเภอแม่เสลียงสุบเมยแม่ฮ่องสอนครับเป็น2พื้นที่นี้ยังมีความยากลำบากมากๆยังไม่มีถนนหลายส่วนก็ยังเป็นพื้นที่ทุรกันดารในทางลุกลังในฤดูฝนเอง
แทบจะเข้าพื้นที่ไม่ได้ออกพื้นที่ไม่ได้ชาวบ้านต้องอาศัยการเดินเดินจากหมู่บ้านเพื่อไปรับการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจำเป็นที่ต้องมีรถทางการเคลื่อนที่ขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากออฟโรดจิตอาสาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆคณะทันตแพทย์เดิมทีเราไม่มีรถทางการเคลื่อนที่เป็นของเราเองครับเราก็เลยจำเป็นที่ต้องไปขอรับการสนับสนุนก็อาศัยความกรุณาจากท่านบุญพันธ์มหาวันกรรมการมูลนิธิพอสวแล้วก็กรรมการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าซึ่งท่านได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับท่านวุฒาพิรมภักดีซึ่งท่านเป็นประธานบริหารของบริษัทบุญรอดณปัจจุบันครับก็ติดต่อขอรับการสนับสนุนซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากท่านวุฒาก็สนับสนุนงบประมาณมาเป็นจำนวนเงิน2,300,000 บาทในการที่เราจัดหาปรับปรุงตกแต่งรถธนกรรมรวมทั้งจัดหาเครื่องมือประจำรถครับในรถธนกรรมพื้นที่เราได้มาตอนที่ผมเป็นคณบดีก็คือ2557วันนี้ผมอยู่ห้องนี้ครับก็ห้องนี้หลักๆเนาะก็เป็นงานขุดหินปูนแล้วก็ถอนฟันเนาะก็สนุกดีครับก็หลักๆก็ได้ขุดหินปูนไปประมาณคน2คนครับแล้วก็เป็นน้องเด็กๆครับก็น้องก็ให้ความร่วมมือดีครับก็สนุกดีครับผมอย่างแรกเลยคือตอนทางที่ผมเดินทางขึ้นมาก็พบว่ามันก็ค่อนข้างจะทางค่อนข้างยากลำบากอยู่แล้วก็ทราบมาว่าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่จะไปทำการรักษาธนกรรมได้เนี่ยก็อยู่ห่างเป็นชั่วโมงเนี่ยครับก็คิดว่าชาวบ้านส่วนมากที่มาเนี่ยถ้าไม่ปวดฟันหรือว่ามีปัญหาจริงก็คงไม่ได้ไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ไม่ได้ตรวจฟันเป็นสม่ำเสมอเนี่ยมันอาจจะส่งผลร้ายมาทีหลังก็ได้เนี่ยครับก็คือการออกมาออกหน่วยครั้งนี้ก็ช่วยให้เขาบอกข้อมูลเขาแล้วก็ช่วยรักษาเบื้องต้นเขาจะได้รู้ว่าการไม่มีอาการไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรจะทำอะไรกับฟันเลยเงี้ยครับ